่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีพระภรรยาเพียงพระองค์เดียวที่มีประสูติการพระราชทายาทในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีประสูติเมื่อวันเสาร์ที่15เมษายนปีพุทธศักราช2448มีพระนามเดิมว่าเครือแก้วหรือติวอภัยวงศ์ทรงเป็นธิดาของพระยาภัยภูเบศรหรือเลื่อมอภัยวงศ์กับคุณเล็กบุญนาคซึ่งเป็นธิดาของเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์หรือวรบุญนาคและท้าวศรีสุนทรนาถหลังจากมารดาถึงแก่กรรมคุณติวได้เข้ามาอาศัยอยู่ในความดูแลของท้าวศรีสุนทรนาถหรือแก้วพนมวรรณอยุธยาผู้เป็นยายซึ่งเป็นผู้อำนวยการละครหลวงฝ่ายในกรมมหรสพต่อมาจึงได้รับการฝึกฝนดุริยางคศิลป์ไทยในพระราชสำนักของรัชกาลที่6ในตำแหน่งต้นเสียงและฉลองพระเดชพระคุณในการร่วมแสดงละครเวทีที่เป็นบทพระราชนิพนธ์ในหลายโอกาสด้วยกันจนในเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2467จึงได้รับพระราชทานนามใหม่ว่าสุวัฒนาในคราวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรมณพระราชนิเวศมฤคทายวันที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งตรงกับเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2467ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการแสดงละครเรื่องพระร่วงเป็นครั้งแรกณที่นั่นซึ่งพระองค์ทรงแสดงเป็นในมั่นปืนยาวส่วนคุณติ๋วแสดงเป็นสาวใช้ของนางจันซึ่งต้องมีบทพูดจาโต้ตอบกับบรรดาสาวใช้ของนางจันภายหลังจากการซ้อมและการแสดงละครแล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้มีพระราชปฏิภาณต้องพระราชอัธยาศัยท่านด้วยท่านมีความสุขุมไม่ได้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบกระเทือนในระหว่างที่มีการซ้อมละครจึงได้ทรงพระเมตตาเป็นพิเศษจนต่อมาในวันที่10สิงหาคมปีพุทธศักราช2467จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงสถาปนาคุณสุวัฒนาขึ้นเป็นเจ้าจอมสุวัฒนาพระสนมเอกพร้อมทั้งให้ประกอบงานพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังจนต่อมาไม่นานเจ้าจอมสุวัฒนาพระสนมเอกก็ตั้งครรภ์พระนออย่างให้บังเกิดความปิติปราโมทย์ในพระราชฤทัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เป็นอย่างยิ่งซึ่งพระองค์ทรงเฝ้ารอพระประสูติการด้วยพระราชฤทัยจดจ่อจนในวันที่11ตุลาคมปีพุทธศักราช2468จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เริ่มทรงพระประชวรด้วยโรคพระโลหิตเป็นพิษในพระอุทธรนับตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2468จนถึงวันอังคารที่24พฤศจิกายนในเวลา 12:55 นพระนางเจ้าสุวัฒนาจึงได้มีพระประสูติการพระราชธิดาความทราบฝ่าลองธุลีพระบาทแล้วแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงมีพระอาการเพียบหนักในเวลานั้นจึงทำให้พระองค์ทรงมีโอกาสได้ทอดพระเนตรพระราชธิดาอย่างใกล้ชิดในเวลาบ่ายของวันรุ่งขึ้นแต่เมื่อถึงเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็ไม่สามารถที่จะมีพระราชดำรัสได้แล้วและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงเสด็จสวรรคตในเวลา 1:45 ของวันที่26พฤศจิกายนณพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จึงได้พระราชทานพระนามสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพนวดีโดยมีคำนำหน้าพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าภาติกาเธออันมีความหมายว่าหญิงที่สืบเนื่องจากพี่ชายและเมื่อเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาทรงเจริญพระชนขึ้นพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในรัชกาลที่6จึงขอพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระพันวสามาตุฉาเจ้าเพื่อเชิญเสด็จพระธิดา
ให้ไปประทับณตำหนักสวนรื่นฤดีที่โปรดให้สร้างขึ้นไว้บนที่ดินบริเวณถนนราชสีมาตัดกับถนนสุโขทัยอันเป็นที่ดินซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่6ได้พระราชทานไว้เมื่อคราวราชาภิเษกสมรสซึ่งพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีทรงสังเกตว่าพระพลานามัยของพระธิดาของพระองค์ไม่สู้สมบูรณ์นักจึงทรงนำพระธิดาไปทรงรักษาพระองค์และทรงศึกษาต่อที่อังกฤษในเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2481แล้วประทับถาวรแห่งแรกอยู่ที่ตำบลแฟร์ฮิลล์แคว้นแคมเบอรีแล้วต่อมาจึงทรงย้ายไปประทับที่เมืองไบรตันจนต่อมาในปีพุทธศักราช2502ทั้งสองพระองค์จึงได้เสด็จนิวัตรกลับสู่ประเทศไทยเป็นการถาวรและสุดท้ายนี้สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีจึงได้เสด็จไปประทับณวังรื่นฤดีวังแห่งใหม่ในซอยสุขุมวิท38พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงประชวรด้วยพระอาการพระปัปผาสะอักเสบสิ้นพระชนม์ลงในวันที่10ตุลาคมปีพุทธศักราช2528ในเวลา 17:09 น.สิริพระชนมายุได้80พรรษาเศษขอขอบคุณข้อมูลส่วนหนึ่งจากหนังสือเกิดวังปารุธพระนิพนธ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ